รายการธรรมมทัศจัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรพุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกุลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกๆเช้าทุกๆวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพอุปถัมภ์ให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณวันนี้ก็นะถ่ายทอดมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิชิสทาวนะคอกเคาตีสาธารณรัฐไอแลนด์เหมือนเดิมเอาว่าตอนนี้ก็กลับมาจากประเทศอังกฤษก็มาที่ไอแลนด์นี้ก็ปฏิบัติศาสนกิจในการสร้างวัดสร้างวิหารโอ้ FC ตัวจริงมาแล้วสุริยันคำปาท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับพระอาจารย์โอ้สาธุสาธุโอ้ตื่นแต่เช้านี่กำลังตีสี่นี่ตื่นแล้วที่นี่นะแต่สำหรับที่ไอแลนด์ตอนนี้กำลัง9 โมง3:19 น.นะเอาละตอนนี้ก็มาดูเนื้อหาสาระของธรรมะธรรมทัศน์ต่อเมื่อวานนี้ก็พูดถึงนะอุบาสิกาสามเณรีอุบาสกที่จะที่อาสาแสดงปาฏิหาริย์แทนพระพุทธองค์นะ
่านไปสามท่านเช้าวันนี้อดีตนายกทักษิณชินวัตรพร้อมคณะจะขึ้นกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพครับโอสาธุสาธุสาธุก็ได้ชมข่าวอยู่ได้ชมข่าวอยู่เมื่อวานมาเชียงใหม่วันนี้ยังอยู่เชียงใหม่ครับมาต่อกันลำดับนั้นพระมกขัลลานะเถระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าถ้าพระองค์จะทำปาฏิหาริย์พระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามว่าเธอจะทำอย่างไรจึงกราบทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญจักรวาลเขาหลวงชื่อสิเนลุเนี่ยข้าพระองค์จักวางจักรวาลชื่อสิเนลุไว้ในระหว่างฟันแล้วเคี้ยวกินภูเขานั้นดุดพืชเมล็ดผักกาดพระเจ้าค่ะเมื่อท่านพระมุคคัลลานะท่านพระมุคคัลลานะจะเคี้ยวกินภูเขาสิเนรุคือเขายุคันธรคือภูเขาอิมาลัยเนี่ยนะที่มีคนไปขึ้นนายเอเวอเรสต์ไปขึ้นเดี๋ยวตั้งชื่อว่าภูเขาเอเวอเรสต์นะภูเขาอิมาลัยทั้งหมดนั่นเลยมาเคี้ยวอยู่ในปากเอาภูเขามาเคี้ยวพระศาสดาเธอจะทำอะไรอย่างอื่นนะอย่างอื่นถ้าพระองค์จะม้วนแผ่นดินใหญ่นี้ดุดเสือลำแผนแล้วใส่เข้าไว้ในระหว่างนิ้วมือนะเอาหนีบไว้ในนิ้วมือใส่ระหว่างนิ้วมือนี่โลกทั้งโลกเนี่ยโลกทั้งโลกเนี่ยเอามาม้วนเหมือนเสือ ใส่ในนิ้วมือมันก็เท่ากับบุหรี่เนี่ยนะเท่ากับบุหรี่หนึ่งมั้งเนี่ยม้วนแผ่นดินทั้งเนี่ยทั้งโลกเนี่ยลงมาหมกมุงลงมาเท่ากับบุหรี่ใส่ระหว่างนิ้วมือเปิดประตูไฟเตาไฟอยู่นี่พระศาสดาเธอจะทำอะไรอย่างอื่นอีกมุคคัลลานะข้าพระองค์จะทำแผ่นดินไว้ในมือเบื้องซ้ายแล้ววางสัตว์เหล่านี้ไว้ในทวีปอื่นด้วยมือเบื้องขวาเอาแผ่นดินมาอยู่ในมือซ้ายนี่แล้วก็เอาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกเนี่ยเอาไปไว้ในทวีปอื่นพระศาสดาก็ตรัสถามอีกเพราะโมคคัลลานะนี่มีฤทธิ์มากจะทำอย่างไรอีกว่าไงนะข้าพระองค์จะทำเขาสิเนลุให้เป็นด้ามร่มยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้ข้างบนของภูเขาสิเนลุนั้นเอามือข้างหนึ่งถือไว้คล้ายภิกษุมีร่มในมือจงกลมไปในอากาศเอาภูเขามาถือไว้แล้วก็มันทำเหมือนกับร่มก็เดินจงกรมอยู่บนอากาศพระศาสดาตรัสว่าเราทราบอานุภาพของเธอ
ดังนี้แล้วก็ไม่ทรงอนุญาตให้ทำปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นนะแม่ของพระเถระนั้นพระเถระนั้นคิดว่าชะลอยพระศาสดาจะทรงทราบผู้สามารถทำปาฏิหาริย์มากกว่าเราจึงได้ยืนอยู่ณที่ส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับพระเถระนั้นว่ามุคคัลลานะพวงดอกไม้นี้เขามีให้ผูกไว้เพื่อประโยชน์ไม่ได้มีผูกไว้เพื่อแก่เธอด้วยว่าเราเป็นผู้มีธุระหน้าที่หาผู้เสมอไม่ได้เราเป็นผู้มีธุระที่หาผู้เสมอไม่ได้ผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีการที่ผู้สามารถทำนำธุระของเราไปได้ไม่พึงมีในบัดนี้ไม่เป็นของอัศจรรย์แม้ในการที่เราเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอเหตุกำเนิดผู้อื่นที่สามารถนำธุระของเราไปก็ไม่มีแล้วเหมือนกันพระเถระทูลถามว่าในการไหนเล่าพระเจ้าค่ะก็จึงนำอดีตนิทานมาครั้งกันหะอุสภะชาติเนี่ยกันหะอุสภะชาดกอุสภะนี่ก็คือโคกันหะอุสภะโคสีดำโคสีดำแล้วก็ตรัสให้พิสดารว่าธุระหนักมีอยู่ในการใดๆทางไปที่ลุ่มลึกมีอยู่ในการใดๆในการนั้นและพวกเจ้าของย่อมเทียมโคชื่อกันหะโคชื่อกันหะนั้นแหละย่อมนำธุระนั้นไปเนี่ยโคอุสภะชื่อกันหะก็นำธุระไปเจ้าของเป็นพ่อค้าจะนำสินค้าไปขายที่ไหนก็ให้โคนี่เทียมเกวียนโคกันหะเตรียมเกวียนโคสีดำมีกำลังแรงแข็งขันมากเมื่อจะทรงแสดงเรื่องนั้นให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกจึงตรัสนันทวิสารชาดกให้พิสดารว่าบุคคลพึงกล่าวคำเป็นที่พอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำไม่เป็นที่พอใจในการไหนๆเพราะเมื่อพราหมณ์กล่าวคำเป็นที่พอใจอยู่โคนันทพิสารเข็นภาระอันหนักไปได้ยังพราหมณ์นั้นให้ได้ทรัพย์และพราหมณ์นั้นได้เป็นผู้มีใจเบิกบานเพราะการได้ทรัพย์นั้นก็แลพระศาสดาได้ตรัสแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่จงกรมแก้วนั้นคือพระองค์ทรงเนรมิตที่จงกรมไว้ข้างบนอากาศที่สุดของจงกรมด้านหนึ่งอยู่ที่ปากขอบจักรวาลทิศตะวันออกและที่สุดของที่จงกรมอีกด้านหนึ่งก็อยู่ที่ปากขอบจักรวาลทิศตะวันตกนะทำเนรมิตไว้แล้วบนอากาศเป็นที่เดินจงกรมเป็นแก้วนะอืม
ให้ข้างหน้ามีบริษัทประมาณ12โยชน์บริษัทที่อยู่คอยชมการแสดงยมกปาฏิหาริย์เนี่ยเต็มไปหมด12โยชน์ข้างหลังข้างซ้ายและข้างขวาก็เหมือนอย่างนั้นข้างละ12โยชน์12โยชน์1โยชน์นี่ก็12โยชน์นี่ก็เอา1,600เมตรไปคูณนะเอา12ไปคูณ12ไปคูณ1,600เมตรนะคือเมตรครึ่งกว่านะนะกิโลครึ่งกว่านะมันคือความยาวไปอย่างที่ว่านะที่เมืองสาวัตถีมันจะเป็นที่ลาดกว้างคนอยู่เต็มไปหมด คอยดูยมกปาฏิหาริย์ส่วนโดยตรงมีประมาณ24โยชน์พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำลายยมกปาฏิหาริย์ทรงทำยมกปาฏิหาริย์ในท่ามกลางบริษัทยมกปาฏิหาริย์นั้นบัณฑิตพึงทราบตามพระบาลีตามพระบาลีนี้ก่อนนะยานในยมกปาฏิหาริย์ของพระตถาคตเป็นไฉนในยานนี้พระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์ไม่ทั่วไปด้วยพวกสาวกท่อไฟรุ่งออกแต่พระวรกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่พระวรกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องล่างสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องบนคือสลับกันสลับกันระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างไฟสายน้ำกับไฟพุ่งออกนะจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าสายน้ำไหลออกแต่พระวรกายเบื้องบนท่อไฟพุ่งออกแต่พระวรกายเบื้องหน้าท่อไฟพุ่งออกไปทั้งนั้นสายน้ำไหลออกแต่พระวรกายเบื้องหลังทางด้านหลังมีสายน้ำพุ่งออกไปอีกนุ่นไปสุดขอบปากขอบจักรวาลนู่นเลยเลย12โยชน์ที่คนทั้งหลายยืนดูอยู่ท่อไฟพุ่งออกแต่พระวรกายเบื้องหลังสายน้ำออกแต่พระวรกายเบื้องหน้าคือสลับกันข้างหน้านี่ไฟออกข้างหลังน้ำออกแล้วก็สลับมาน้ำพุ่งออกไปข้างหน้าข้างหลังไฟพุ่งออกไปข้างหลังอีกนะเหมือนกับไปข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยเหมือนเดียวกันท่อไฟพุ่งออกแต่พระเนตรเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องซ้ายนี่อันนี้ถ้าไฟออกด้านนี้น้ำออกด้านนี้ถ้าน้ำมาออกด้านนี้ไฟก็ออกด้านนี้พุ่งออกไปพุ่งออกถ้าไฟนี่พุ่งออกแต่พระเนตรนี่เบื้องซ้ายสายน้ำก็สลับมาเบื้องขวาถ้าไฟพุ่งออกแต่ช่องทรงพักกันเบื้องขวาออกจากหูออกจากหูนี้ไปไฟออกจากหูน้ำออกจากหูซ้ายไฟออกจากหูขวาอย่างนี้ถ้าไฟออกนะถ้าน้ำมาออกหูขวาไฟก็จะออกจากหูซ้ายนะทางซ้ายของพระองค์ถ้าไฟพุ่งออกแก่ช่องพระนาสิกเบื้องขวาสายน้ำก็ออกจากพระนาสิกเบื้องซ้าย
นี่ไฟออกตรงนี้น้ำก็ออกทางรูจมูกทางด้านนี้ถ้าน้ำมาออกด้านนี้สายไฟก็จะออกรูจมูกด้านนี้พุ่งออกไปถ้าไฟพุ่งออกจากจะงอยพระอังสะเบื้องขวาคือทางขวานี้อันนี้เขาเรียกจะงอยอังสะคือข้างบนนี้ไปบนนี้จะงอยข้างด้านซ้ายตรงนี้สองครั้งถ้าน้ำออกทางด้านนี้ไฟออกด้านนี้ถ้าไฟออกด้านนี้น้ำออกด้านนี้พุ่งออกไปพุ่งออกไปนะท่อน้ำเนี่ยท่อไฟพุ่งออกแต่พระหัตถ์เบื้องขวามือขวาทางด้านออกจากมือขวาสายน้ำก็จะออกจากมือซ้ายไปยืนอยู่บนนะยืนอยู่บนที่จงกรมอ่ะแท่นที่จงกรมอยู่ข้างบนอากาศคนที่อยู่12โยชน์เนี่ยสามารถมองเห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาสามารถมองเห็นที่น้ําที่ออกสายไฟที่ออกไม่ว่าจะออกจากมือไม่ว่าจะออกจากหูจากตาจากอะไรเห็นหมดถ้าไฟพุ่งออกแต่พระปริตพระปรัตนะเบื้องขวาสายน้ําก็จะไหลออกพระปรัตเบื้องซ้ายก็คือสีข้างนี่นะอีกข้างเบื้องขวาข้างเบื้องซ้ายถ้าอัดไฟออกทางนี้น้ําก็ออกทางนี้น้ําออกทางนี้ไฟออกทางนี้เราก็สลับกันอยู่อย่างนั้นสายน้ําถ้าไฟพุ่งออกจากพระบาทเบื้องขวาที่ยืนอยู่ข้างบนอย่างเท้าขวาเท้าซ้ายน้ําออกจากเท้าขวาเท้าซ้ายไฟออกจากเท้าขวาถ้าน้ําออกจากเท้าขวาไฟก็ออกเท้าซ้ายนะชาไฟพุ่งออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายสายน้ำออกจากเบื้องขวาท่อน้ําพุ่งออกแต่พระองคุลีปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือข้างซ้ายปลายนิ้วมือด้านขวาสลับกันไปสลับกันมาท่อไฟพุ่งออกแต่หุมพระโลมาหุมหนึ่งหนึ่งโอ้ขุมเส้นขนตามลำตัวเนี่ยขุมหนึ่งหนึ่งก็ไฟออกอ๋อสมภารลัมมณะโอสาธุเนี่ยแล้วก็พันเตมหาเข้ามาแล้วหมดเวลาพอดีเลยเป็นท่านสุดท้ายพอดีเลยท่านพระครูอนุสิทธีรคุณครูอนุสิทธีรคุณอุบาจีไวสาเจ้าครับพรหมเหมือนกันนะสาธุสาธุเอาละวันนี้หมดเวลาพอดีเนี่ยก็เมื่อกี้ไม่ได้มองเมื่อกี้ไม่ได้มองดูนะโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในรายการวันนี้นะ ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎกสามธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร